รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8เรื่องของคุณสันทนาบ้างคุณตุ๋ยเราก็ตามข่าวนี้มา 2-3 วันแล้วเนาะคือคุณสันทนาบอกว่าแกมีหลักฐานว่ามีคนมีสีรออยู่โรงแรมหรูริมเจ้าพระยาแล้วแกก็พูดลักษณะเหมือนเกี่ยวข้องว่าเอาพูดง่ายๆเลยนะเหมือนคนดิวแตงโมไปหาคนมีสีคนนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ทำให้แตงโมตกน้ำตายซึ่งเรายังไม่เห็นหลักฐานใดๆคุณสันทนาก็หอบหลักฐานบางอย่างซึ่งเรายังไม่รู้ว่าคืออะไรไปให้สภ.เมืองนนท์ค่ะครับก็เป็นเรื่องอีกหนึ่งมุมแล้วกันคือจะมีมูลไม่มีมูลอยู่ที่หลักฐานในมือคุณสันทนาเนี่ยแหละคุณสันทนาก็ตำรวจเก่าคนหนึ่งนะคุณผู้ชมอดีตตำรวจสันติบาลเนาะครับมีข้อมูลตรงนี้และเหมือนไม่ใช่แค่คุณสันทนานะหลังๆเห็นบอกว่ามีบางคนก็เหมือนจะออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันเดินทางมาในฐานะพยานค่ะบอกว่าอย่างนี้ได้รับข้อมูลจากคนใกล้ชิดคนบนเรือเนี่ยแหละพูดคุยถึงเหตุการณ์แล้วก็มีการทำลายหลักฐานไปบางส่วนแล้วด้วยตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาตำรวจก็พุ่งเป้าแค่ประเด็นเดียวคืออุบัติเหตุใช่ไหมจากความประมาทคือเป็นการกระทำประมาทโดย2คนก็คือปอกระเบิดในฐานะคนขับเรือซึ่งตัวคุณสันทนาคิดว่าทุกคนบนเรือต้องร่วมกันรับผิดชอบและต้องถูกดำเนินคดีมากกว่าข้อหาประมาทเป็นเหตุให้คนตายเชื่อว่าตอนที่อยู่บนเรือแตงโมอยู่ในสภาวะถูกบีบคั้นจากคนบนเรือโดยมี2ประเด็นที่เขาสงสัยและต้องการถามตำรวจ1ประเด็นของแตงโมที่อยู่ในสภาพหรือสภาวะที่ทำให้ต้องกระโดดน้ำหนีคืออะไรเพื่อให้พ้นจากเหตุการณ์ภาวะบนเรือเนี่ยจนต้องเอาชีวิตรอดเรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ต้องบันทึกไว้ในสำนวนหรือไม่สองเลยนะคะมีการกระทำความรุนแรงเป็นเจตนาทำให้น้องโมตกลงไปเพื่อประสงค์ต่อชีวิตหรือไม่และตนเองก็เชื่อมาโดยตลอดเป็นไปไม่ได้ที่โมจะตกน้ำจากการไปฉี่ท้ายเรือตำรวจต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้ส่วนประเด็นที่บอกว่ามีบิ๊กมีสีคนนึงเกี่ยวข้องในคดีคือคุณสันทนาพูดอย่างนี้นะกำลังจับตาดูอยู่ซึ่งตอนนี้คนรอบตัวของบิ๊กคนนั้นติดต่อไม่ได้ลองฟังดูค่ะตอบยากนะเพราะมันพิรุธมาตลอดพิรุธทุกวันนะแต่ข้อมูลที่ผมจะให้เขาผมก็เรียนตรงๆนะผมเทหมดหน้าตาเขาไม่ได้ผมก็ขอเก็บไว้ก่อนไม่ใช่มาเก็บของไว้เพื่อจะอะไรหรือหาประโยชน์นะผมไม่มีเรื่องนี้แน่นอนนะเขาถ้ามันไม่ใช่ผมเองก็ต้องรับผิดชอบผมก็จับตาก็สอบแต่ตอนคือนี่ได้จากเฉพาะบางคนนะเพราะตอนนี้ทุกเขาในกลุ่มเขาที่เคยพูดคุยอันนี้ก็ติดต่อไม่ได้แล้วหลังจากที่เริ่มมีใช่ไหมกระแสอะไรขนาดนี้กลุ่มพวกเขามีศักยภาพพอนะที่จะบิดเบือนหรือทำให้ลูกคดีมันไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงหรือจับหนักให้เป็นเบาผมมั่นใจแล้วก็เชื่อว่าจะต้องมีผู้ใหญ่บางคนสั่งการสภ.เมืองนนท์เองก็รับคุณสันทนาไว้เป็นพยานแล้วนะคะเดี๋ยวสอบปากคำวันที่7มีนาบ่ายวงตรงค่ะครับผมทีนี้ครับเมื่อวานนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่อาสามูลที่ร่วมกตัญญูครับประกอบด้วยนายวิรยุทธ์เพชรแกมทองนายอลงกรณ์คันศรและนางสาวอภิสากรนะครับคันศรครับทีมกู้ภัยชุดแรกที่เข้าถึงพื้นที่ในการค้นหาคุณแตงโมนิดาหลังจากรับแจ้งเหตุเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนนทบุรีครับใช้เวลาสอบปากคำนานกว่า2ชั่วโมงตัวของคุณวีรยุทธ์เองบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะครับก็คือวันพฤหัสที่24กุมภาพันธ์เนี่ยได้รับแจ้งเหตุเวลาประมาณ 4:40 นาทีถึง 4:43 นาทีและเดินทางเข้าถึงท่าเรือพิบูลสงคราม1ใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีครับเมื่อไปถึงได้พยายามสอบถามข้อมูลจากคนบนเรือทั้ง5คนแต่รับคำตอบเพียงว่าเพื่อนตกน้ำกลางแม่น้ำเป็นผู้หญิงใส่เสื้อยืดสีขาวเข้ามาเรียกสอบปากคำส่วนจะตกบริเวณไหนก็ชี้ไปคนละทางที่คุณผู้ชมจำได้นะฮะที่เคยมีภาพข่าวปรากฏเนี่ยนะต่างคนต่างชี้เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นไปตามคลิปที่มีการเผยแพร่ออกไปตัวคุณวิรยุทธ์ยืนยันว่าคนที่แจ้งเหตุเป็นผู้หญิง1ใน5คนบนเรือแน่นอนแต่ไม่ทราบชื่อโดยมีการทิ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับไว้และในขณะที่โทรแจ้งก็มีน้ำเสียงตกใจมากกู้ภัยอีกคนนึงครับคุณอภิสากรบอกว่าหลังจากที่เจอร่างของคุณแตงโมก็รู้สึกเอะใจขึ้นมาทันทีที่ร่างไม่ได้สวมเสื้อยืดสีขาวตามที่เพื่อนบนเรือบอกไว้ตั้งแต่วันแรกจึงตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันจะจำเสื้อของเพื่อนไม่ได้หรือนะครับนี่เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นเองจริงๆยังมีอีกหลายเรื่องนะฮะเดี๋ยวถ้ามีเวลาในช่วงหน้าเราคงขยายต่อข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม